งานนี้ครับเขาได้ปะให้เรียกว่าทำให้ญาตินะครับได้ที่อยู่2ฝั่งของแต่ละประเทศเนี่ยกลับมาป้ากันในแหมได้เจอกันอีกครั้งนะครับงานนี้ครับทางการเม็กซิโกครับจัดกิจกรรม Hugs Not Wall ที่บริเวณชายแดนเม็กซิโกสหรัฐนะครับเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองโดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบโอกาสให้กับผู้ที่เคยถูกนรเทศออกจากสหรัฐเนี่ยได้มาพบปะกับญาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอีกครั้งงานนี้ครับนางเมรามิรันดาฮะหนึ่งในผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้มีโอกาสได้พบลูกสาวของเธอเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเลยนะนับตั้งแต่ที่เธอถูกในประเทศออกจากสหรัฐไปอยู่ในเม็กซิโกโดยที่ลูกๆของเธอเนี่ยอาศัยอยู่กับปู่และย่าในสหรัฐส่วนเธอย้ายไปอาศัยอยู่ในเมืองซีอูแดดฮัวเรสของเม็กซิโกครับครับมีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ราว300ครอบครัวนะฮะนี่เลยครับแหมนี่ก็เป็นภาพที่นะฮะก็เรียกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่บางทีบ้านเราก็อาจจะแอบชุดไม่ค่อยดีแต่ถ้าคุณยังอยู่กับเพื่อนกับครอบครัวเนี่ยก็ต้องรักกันเพราะอย่างในกรณีพวกนี้เนี่ยเขาต้องทรมานอยู่กันคนละที่เนาะใช่นะฮะนี่เรื่องกำเนาไหลเลยปะเนี่ยนะฮะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็300ครอบครัวนี้นะครับก็ได้มาเจอกันนะครับโดยฝ่ายที่มาจากสหรัฐจะสวมเสื้อสีน้ำเงินในขณะที่ฝ่ายที่มาจากเม็กซิโกจะสวมเสื้อสีขาวและสีเขียวพวกนี้คือพวกไหนนะอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นทหารครับผมเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลทีนะครับครับนะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยครับที่คอยควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ใครลักลอบข้ามแดนแบบผิดกฎหมายอาจจะมีแลกเสื้อกันนะฮะให้กันได้ไม่ใช่บอลเย้าบอลเยือนนะแลกเสื้อครับฉันเสียสละเธอกลับแล้วเดี๋ยวฉันไปทีแทนอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับซึ่งนางดานิล่าตอเรสนะครับหนึ่งในผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมลงทุนลางานนะครับก็เรียกว่า take off นะ take off ไม่ได้ถอดเสื้อนะแต่นี่คือในคนนี้นะครับก็คือ take off ก็คือลาหยุดเลยทีนะฮะ take off work เนี่ยนะครับลาหยุดเลยเนี่ยนะครับและเดินทางมาจากเมืองทอริออนของเม็กซิโกที่อยู่ห่างจากที่นี่กว่า800กิโลเมตรแล้วนะ wow. เพื่อมาพบน้องชายและญาติที่อาศัยอยู่ในสหรัฐซึ่งไม่ได้พบกันมานานมากนะครับครับซึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนะครับได้ฟังกฎและข้อบังคับจากผู้ร่วมจัดงานนะฮะต่างฝ่ายก็โผเข้าหาครอบครัวของตัวเองที่ไม่ได้พบกันมานานนะฮะเพื่อกอดแล้วก็พูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบนะฮะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความสุขโดยทางเจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายครับพบกันนาน3นาทีก่อนที่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องแยกจากกันด้วยความเศร้านะครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับได้รับการยอมรับจากเจ้าที่สหรัฐแล้วนะฮะโดยมีข้อแม้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องพบกันบริเวณที่เตรียมไว้ให้เท่านั้นนะครับ